ับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงประเด็นที่มีการดราม่ากันระหว่างสตอรี่ของ Devil Head กับ JK นี่ผมต้องบอกก่อนนะผมมองเป็นการจริงผมชอบทั้งสองแก๊งเว้ย Devil Head ก็เล่นเอนเตอร์เทนสตอรี่มัน JK ก็เล่นสนุกไฟท์แข่งคือดราม่ามันเกิดจากไฟท์แรกของวันที่2นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นการบัฟกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่ในฝั่งของ JK ที่ไปบัฟผู้หญิงนะครับแล้วก็ยังไม่ถูกพูดถึงนะผมแต่ไปเกิดเหตุการณ์เมื่อวานที่หน่วยงานตำรวจเข้ามาระยะเพจนะผมถ้าใครติดตามดูไฟท์แรกของเมื่อวานเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนี้ผมดูในมุมมองของไดมอนด์เฮดนะนะผมก็ชนกันปกติไฟท์แบบปกติเลยช่วงแรกๆคือไดมอนด์เฮดเนี่ยเหมือนจะกืนด้วยซ้ำ JK ล้มเยอะมากนะผมแล้วจังหวะนั้นเองเนี่ยหน่วยงานเข้ามาแล้วก็มาระงับเหตุระงับเหตุก็คือไม่ได้เข้าไปจับไม่ได้เข้าไปอะไรนะแต่เป็นการยิงไปในฝั่งของทั้งสองทีมซึ่งการยิงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการที่ตัดจังหวะการเล่นเว้ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ JK หรือ Diamond Head เองเนี่ยมันเป็นการตัดจังหวะแล้วไม่เข้าไประงับเหตุตรงจุดตรงนั้นคือไม่เข้าไปล็อกแต่เป็นการยิงตัดซึ่งมันจะทำให้รูปเกมของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นั้นจริงซึ่ง Diamond Head เนี่ยก็คือได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ตรงตำรวจแล้วก็มีการที่ผู้เล่นของ Diamond Head โดนจับในขณะที่กำลังชุบซึ่งไม่ได้ทำอะไรแต่ผมพอไปฟังของ Diamond Head นะผมก็บอกว่าเนี่ยเขาโดนยิงโดนอะไรเนี่ยจนจังหวะการเล่นมันเสียนะผมแล้วก็มีการชี้รับตำรวจอาสาซึ่งตำรวจอาสาเนี่ยก็ดันเป็นคู่กรณีแต่มันเหตุก็คือแก๊งอินเวดนั่นเองเข้ามาเป็นตำรวจอาสาซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันไม่ควรนะจริงๆน่าจะคุยตั้งแต่แรกด้วยซ้ำว่าไม่ควรรับเข้ามาเพราะว่าถึงแม้จะมาเป็นตำรวจโอเคละคุณปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางก็จริงแต่ว่ามันมีประเด็นกันอยู่มันก็ไม่ควรอยู่แล้วที่จะรับอินเวดเข้ามาในฝั่งตรงเนี้ยนะผมได้มันเหตุก็โอเคไม่ว่ากันโอเคก็เล่นแต่พอมันเกิดเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยผมมองว่าสตอรี่นี้จริงมันมากนะสตอรี่เนี่ยไม่อยากให้จบเลยแต่ผมมองว่า Diamond Head เขาไม่น่าจะเล่นอีกแล้วสำหรับสตอรี่นี้ถ้าไม่แก้ปัญหาตรงนี้นะไม่ทำให้มันแบบเคลียร์ไม่แก้ปัญหาตรงนี้จริงๆอ่ะผมมองว่ามันก็ Diamond Head น่าจะไม่อยากจะเล่นต่อสำหรับสตอรี่นี้ผมก็เสียดายนะจริงผมดูแต่วันแรกนะครับผมสนุกนะผมสนุกเลยเป็นสตอรี่ที่สนุกนะผมถึงแม้จะมีประเด็นดราม่าจริงก็รู้กันอยู่2แก๊งนี้มีประเด็นดราม่ากันอยู่ตลอดนะผมก่อนหน้านี้นะก็ถือว่าน่าจะจบผมมองว่าน่าจะจบถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตรงนี้ทั้ง2ฝั่งไม่มาคุยกันหรือไงเนี่ยก็น่าจะจบแล้วล่ะสำหรับสตอรี่130ใบเนาะที่เขาเล่นกันจริงตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำเพราะว่า JK ก็พูดประมาณ30กว่าส่วนในประเทศก็ตามอยู่นะผมก็ถือว่าน่าเสียดายนะผมอันนี้จากมุมมองของผมนะผมเป็นฝั่งคนที่ติดตามดูสตอรี่นี้อยู่น่าเสียดายก็ประมาณนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงไงเนี่ยก็เดี๋ยวมาพูดถึงสตอรี่นี้กันถ้ามันจะไม่จบจริงๆนะสำหรับสตอรี่นี้ยังไงเดี๋ยวผมทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนได้ชมในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ